พอจบจากเรียนมศ.45ก็ไม่เอนทรานซ์ก็มหาวิทยาลัยรู้แต่ว่าเรียนรามคำแหงดีกว่าเพราะไม่ต้องไปเรียนแล้วก็ทำงานเลยทำงานตั้งอายุ18พอทำงานอายุ18เนี่ยก็สบายเพราะว่าเราเริ่มเรียนรู้ว่าคือจริงๆแล้วตัวกบเองจะไม่ค่อยมีความสำคัญไม่ก็เห็นความสำคัญกับประกาศนียบัตรเท่าไหร่แต่ในเมื่อพ่อต้องการน่ะก็ต้องเรียนเนาะก็ต้องเรียนเคยกลับมาอยู่บ้านพักหนึ่งเพื่อจะมาเรียนหนังสือที่บ้านเพราะไม่ชอบอากาศที่กรุงเทพแต่ก็ไม่เข้าใจกันพ่อก็ถามมานั่งทำไมอยู่ที่นี่เราเรียนอะไรถึงไม่ไปเรียนหนังสือก็เลยโอเคก็ไปพอไปเสร็จแล้วก็ไปสมัครทำงานเลยไม่อยากเสียเวลานะเพราะนั้นเด็กสมัยนี้กับเด็กยุคเรามันไม่เหมือนกันดูนะนี่คือเซลล์มะเร็งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเราแต่เขาจะบรรยายได้ดีมากนะคะดูวันนี้ที่อากาศไม่ดูอย่างนี้ก็เพราะว่าที่เราถามว่าของอัธนชนมาจากไหนนักหนาของเราอ่ะมากี่ครั้งแล้วทำไมไม่หมดเมื่อไหร่จะเลิกนัดสักทีล่ะเมื่อไหร่จะเลิกนัดสักทีเมื่อไหร่มันจะหมดก็หายสักทีสิกลับไปก็อยากกินเหมือนเดิมดิใช่ไหมจะได้หายสักทีคนดูภาพนี้ก็บอกเป็นภาพสมองจากด้านล่างนะฮะซ้ายมือคือด้านหน้าสองเส้นสีขาวซ้ายมือคุณดูนี้เห็นไหมสองเส้นสีขาวมองเห็นชัดไหมอ่ะแล้วในเมื่อวันนี้ทำให้ตัวเองเป็นอะไรขี้ลืมใช่ไหมตาบอดใช่ไหมใช่ไหมมึนใช่ไหมหูอื้อใช่ไหมทั้งหมดมันอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมวันนี้กวาดออกมาเดี๋ยวจะให้เห็นว่าแก้วที่78มันเยอะมาหือมาขนาดไหนเมื่อไหร่จะจบก็กินมาตั้ง60กว่าปีสะสมมาจะจบได้เมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าแผลนี้ยังไม่หายก็ไม่จบหรอกใช่ไหมตาที่บอดข้างหนึ่งเนี่ยบอดสนิทข้างหนึ่งอะวันนี้เห็นได้แค่แสงเงามือถ้ามันไม่เห็นได้ทั้ง5มืออะไม่หายหรอกใช่ไหมจบเมื่อไหร่ล่ะก็กินมากี่มื้อล่ะกินน้ำมันมะกอกมาแค่78แก้วกับกินข้าวมากี่มื้ออะคูณด้วยดิเอา1วันคูณ3ดูสิใช่ไหม3คูณด้วยอะไรคูณด้วย1เดือนดิเอา1เดือนคูณด้วยอะไรคูณได้12เดือนนี่แล้วก็12เดือนเท่ากับ1ปีเอา1ปีมาคูณด้วยวันนี้60ปีดิใช่มั้ยเอาออกแค่78พอยังไม่พอแต่ทำอย่างไรให้ไม่ป่วยดีกว่าเนาะทำอย่างไรไม่ป่วยดีกว่าดูต่อนะคะอันนี้ไงก็บอกว่าภาษาเนี่ยมันลำบากจริงนะก็บอกว่าอันนี้เป็นการสร้างเยื่อไมอีลินเพื่อห่อหุ้มแอ็กซอนของใยประสาททำให้ส่งกระแสประสาทได้เร็วขึ้นคุณดูดิแล้วว่ามันจะดึงออกจากโพรงพวกนี้ออกมาได้กี่โพรงอะมันจะดึงกี่วันนะนึกออกไหมอันนี้เข้าใจเรามองไม่เห็นเพราะร่างหนังเรามันห่อหุ้มอยู่ใช่ไหมเรามองไม่เห็นพวกนี้ใช่ไหมนี่เขาขยายให้เห็นเลยนะเพราะวันนี้เวลากินลงไปแล้วมันอยู่ในกระแสเลือดแล้วมันดึงออกมาสนุกไหมเวลาอยากจะหลับพอเจออันเนี้ยตื่นเลยแล้วกรอบอะชอบมากเลยนะคะเพราะเรียนตัวนี้แหละมันถึงรู้ว่าอะไรมันมาจากตรงไหนอะไรมาจากตรงไหนดูอันนี้ต่อนะอันนี้ก้อนเลือดที่อุดหลอดเลือดไม่ให้เลือดออกก้อนเลือดอะไปอุดหลอดเลือดอีกทีไม่ให้เลือดออกแล้วนี่ขยายตั้งกี่หมื่นเท่าวางคิดดูดิแล้วไอ้ที่เลือดมันเน่าอย่างเงี้ยเนี่ยเลือดนั้นที่มันเน่ามันกองอย่างนั้นแสดงว่าไงมันอดไม่ได้แล้วมาถึงออกนึกออกยังมันอดไม่ได้แล้วมาถึงออกออกมานะคะเดี๋ยวดูต่อนะก็บอกว่าอันนี้สมองนะดูสมองนะสมองที่เต็มไปด้วยพยาธิเราคิดว่าเราไม่มีเหรอมีแต่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายมันควบคุมมันได้ใช่ไหมมันก็อยู่กับเราได้คุณคิดว่าในตัวเราไม่มีพยาธิไม่มีเชื้อโรคเหรอตอนเด็กๆเวลาเราถ่ายออกมายังมีไส้เดือนออกมาจากลำไส้เราเลยใช่ป่ะใช่ไหมโอเคเขาก็บอกว่าคือการมีตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดกระจายไปอยู่ที่อวัยวะต่างๆจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไปด้วยไข่พยาธิดูหน้าตัวนี้นะตืดนะหมูโดยเฉพาะ อันนี้เคยเห็นพยาธิตัวตืดที่ประกอบออกแต่กันกินเนื้อหมูไหมแล้วก็บอกเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปถึงสมองมันจะเป็นปัญหาใช่ไหม
อันนี้ก็เรียกว่าญาติตืดหมูนะเห็นไหมมันไปอยู่ในสมองเราเรามองเห็นมันไหมอ่ะมองไม่เห็นใช่ไหมเริ่มกลัวการกินเนื้อสัตว์บ้างยังอ่ะไม่รู้กลับไปขออร่อยก่อนดูอันนี้พยาธิที่ใช้ช้อนผิวหนังเห็นยังคะเห็นไหมนะคะดูต่อนี่คือมะเร็งท่อน้ำดีที่หมอบอกว่าเวลาท่อน้ำดีมันบวมมันตัดไม่ได้นะเข้าใจยังแล้วคุณดูนะว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนที่มันเรียบๆอย่างเงี้ยมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วที่ขรุขระแบบนี้คือเซลล์มะเร็งใช่ปะเซลล์มะเร็งนี้มาจากไหนอ่ะมาจากเนื้อสัตว์มาจากขนมปังมาจากขนมปังที่มีเชื้อราอยู่ข้างในคุณเคยมองเห็นแล้วว่าเชื้อรามันในขนมปังไม่มีใช่ปะนะคะสวยมากเลยนะภาพพวกนี้เดี๋ยวแบบให้ดูนะโอเคนะคะนี่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะอันนี้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นลำไส้อันนี้เป็นโรครุมาตอยอะวันนี้คุยกันอันเนี้ยที่เป็นโรครุมาตอยแล้วมันมีสีขาวๆอย่างนี้ออกมาจำได้ไหมไหนใครที่เคยมากรอบแล้วมีเป็นโรครุมาตอยอะแล้ววันนี้อีกคนเนี่ยที่เพิ่งมาถึงวันนี้ไปตรวจกับหมอเรียบร้อยแล้ววันนี้หายหมดเลยอะเข้ามาทั้งหมด4ครั้งอะนุ่งชุดขาวมาเนี่ยบอกว่าวันนี้มาถึงกอด2-3ทีจุบน้ำปัสสาวะบนแก้มากอด2-3รอบแล้วบอกว่าคุณกอบมันหายหมดเลยมันหายหมดเลยรู้ได้ไงหมอบอกแต่เมื่อกี้อ่ะตอนที่หมอบอกว่าหายแล้วเจอในถังที่มาแล้วออกถังแรกบอกว่าหมอค่าตรวจค่าของหายจริงแต่ยังเจ็บกระดูกอยู่ใช่ไหมเนี่ยถังนี้มันเจ็บกระดูกอยู่แกบอกว่าใช่นะและที่เราบอกรู้ว่าทำไมรุมาตอยมาแล้วมันหายได้คุณดูสิมันมีตัวอะไรไปขวางอยู่ในเลือดเห็นยังชีสอ่ะชีสอ่ะชีสอ่ะเลิกกินได้ยังอ่ะตั้งแต่มาครั้งก่อนแล้วกอบเจอว่าเป็นเพราะชีสเลิกยังอ่ะเลิกแล้วใช่ไหมมันไปขวางการหายใจของเลือดขวางออกซิเจนมันไปกองอยู่เยอะใช่ไหมดูดิมันเป็นรูมาตอยที่เขาขยายให้ดูนะแล้วพอเราดึงออกมาได้เป็นแป้งขาวๆจำได้ไหมกลับไปมันก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่มันยังไม่หายขาดใช่ไหมแต่มันไม่ทำให้หงิกงอต่อใช่ป่ะโคตรชอบเลยไอ้รูมาตอยเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมว่าใครเป็นมาเนี่ยพออ่านถังเสร็จอ่ะมันรู้เลยว่าใช่อ่ะมันใช่เลยมันดึงออกมากินยาไปยังไงมันไม่หายแล้วเขาบอกว่าเป็นโรครูมาตอยไม่มียารักษาด้วยถูกไหมร่างกายมันขับออกเองโอเคนี่คือรูมาตอยนะเดี๋ยวดูให้ดูต่ออันนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อมนะคะของสมอง2ชั้นร่างกายเราอ่ะมันสวยงามไหมคนที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยให้เราเกิดเราเป็นมนุษย์เนี่ยคุณว่าความเป็นธรรมชาติของเรามหัศจรรย์ไหมแต่เราก็ทำลายมันได้ด้วยความมหัศจรรย์แห่งการกินเช่นกันเหมือนกันเนาะดูดิแล้วคุณดูสิว่าช่วงนี้เวลากินอ่ะเขาบอกว่าเรากินอะไรลงไปมันไปฝังไว้ในกระแสเลือดเพื่อที่จะดึงให้มันมาเป็นพลังงานให้เราถูกปะพันพวกนี้มันอยู่ในรูปของกระแสเลือดของเราเหมือนกันใช่ไหมพันเรากินอะไรลงไปมันไปฝากไว้ตามนี้ทั้งสิ้นทั้งหมดพันต่อไปอย่าหยิบอะไรใส่ปากกับคิดหนึ่งหน่อยเนาะนะเดี๋ยวให้ดูต่ออันนี้เป็นความผิดปกติของศีรษะหน้าส่วนหน้าของตัวเอ็มบริโอนี่คือเด็กที่เพิ่งจะก่อตัวเป็นเด็กอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพของมดลูกนะคะนะมดลูกมองจากด้านบนหน้าท้องนี่คือร่างกายอันนี้สีสุดยอดมากอันนี้เขาบอกว่าเลาะร่างกายนะเลาะร่างกายของมนุษย์ออกเหลือแต่ระบบประสาทเพราะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาที่สุดก็คือเวลากระดูกข้างหลังเราทรุดตัวอื่นทรุดตามด้วยถูกไหมแล้วเวลาระบบสมองเราเส้นประสาทมันเสียส่วนอื่นทั้งหมดของเราเสียด้วยใช่ไหมเพราะมันมีแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ป่ะหมอที่ผ่าตัดคนนี้เก่งมากเนาะนี่ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะดูดิเห็นไหม
สุดยอดมากอ่ะเป็นการผ่าตัดร่างกายที่สุดยอดมากเลยดูนะคะนะคะอันนี้เป็นเซลล์ไขมันนะคะนี่เป็นเซลล์ไขมันอันนี้เป็นเซลล์ประสาทคุณดูอันนี้อันนี้มันเลือดแดงภายในหลอดเลือดที่แตกแล้วพอเราเห็นร่างกายของเราแบบนี้เห็นอย่างนี้ทุกคนดูโครงใยกันมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นที่มันลากออกมาจากอัธนาชดมันลากออกมาอย่างนี้แหละแล้วทำไมพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงทำให้หน้าเราสดใสขึ้นทำไมเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันโดนขับพวกนี้ออกมาใช่ไหมคุณดูนี่นี่คือร่างกายมนุษย์นะอันดูต่อตัวนี้น่ะนะคะคุณดูนะว่าอันนี้ถ่ายเยอะเลยนะนี่คือเป็นสเปิร์มสีเหลืองเนี่ยคือสเปิร์มละเอียดยิบเลยใช่ไหมนะคะสวยนะภาพก็สวยมากนะคะใครจะดูภาพพวกนี้ไปดูใน Facebook ของอากอบนะนะจะมีอากอบใส่ไว้ในเฟซนะคะนะนี่ค่ะแล้วคุณดูของอัธนาชดแผลเห็นยังอันนี้เนี่ยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยแผลพวกนี้เนี่ยอาการที่เป็นอย่างนี้กับเบาหวานกับที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยผิวหนังเนี่ยคนละแบบเห็นไหมถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังมันจะนูนขึ้นและมีน้ำนะคะแล้วคุณดูดิมันไปตันอยู่ในเนี้ยมันไปตันอยู่ในเนี้ยผ่ามาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอัธนาชดถึงโดนอะไรโดนเบียดด้วยของพวกนี้วันนี้เราลากออกมาลากออกมานี่คือคนที่ตายแล้วอาจจะรอดยังไม่ตายนี่มันแข็งหมดแล้วนึกออกไหมไขมันมันแข็งหมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้องอกรังไข่พระตะคุณยังกินซีอินวันยังกินลิโพพิตันดียังกินของที่มีน้ำตาลเยอะๆมันก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละนะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ท่านเดี๋ยวให้ดูว่าในสรีระที่อากอบให้ดูวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่คุณยังไม่ค่อยได้เจอนะคะเดี๋ยวให้ดูก้อนเลือดนั่นในหลอดเลือดที่ออกมาจากนะคะที่จะไปเลี้ยงขานะคะอันนี้เป็นพยาธิตัวแบนนะคะที่ปกติพบในเนื้อในสัตว์ที่กินเนื้อนะคะอันนี้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอันนี้เป็นเซลล์สมองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลำไส้ใหญ่เจอการอักเสบแล้วก็เน่านะคะดูแขนอันนี้จากศพจริงๆนะคะพันวันนี้ที่เรามีการรู้สึกว่าตรงนี้เราล็อกของเราส่วนมากจะเป็นที่เป็นแบบนี้เราล็อกตรงหัวไหล่เนื่องจากว่าตัวที่มันกองอยู่มากที่สุดคือตรงนี้แค่แขนอย่างเดียวเนี่ยคุณดูนะว่ามันมีไขมันอุดตันขนาดไหนดูเส้นประสาทดูเส้นสีน้ำเงินแขนนั้นเดียวเนี่ยยังไม่รู้จะกวาดกี่รอบนะถึงจะหมดใช่ไหมใช่ไหมนี่คือในแขนเราไปดึงชิ้นส่วนในเส้นเลือดพวกนี้ออกมาเราไม่ได้ล้างตับแต่ตับเป็นตัวช่วยดึงเข้าใจนะตับเป็นตัวช่วยดึงนะคะคุณดูอันนี้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนนะคะนี่คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนนะคะอันนี้เป็นสมองอันนี้เป็นตัวอิมเบโอทั้งหมดนี่คุณดูอันนี้ชอบอันนี้มากเลยวันนี้ที่เราดึงมาจากส่วนของสมองมันใช้ตัวนี้เป็นตัวดึงตัวดึงเนี่ยคือตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปดึงจากตัวเล็กๆมาตัวที่นำหน้าที่ดึงอ่ะผ่านตับเป็นตัวที่ดึงผ่านตัวพวกนี้ออกไปทุกตัวเนี่ยมันเป็นท่อโยงกันไปหมดอ่ะแล้วแต่ว่ามันจะกวาดส่วนไหนออกมาวันนี้ชัดเจนเข้าใจหรือยังว่าเรามาที่นี่เพื่อทำอะไรเพราะนั้นเวลาเรากวาดออกมาที่เราเห็นชีทของคุณอาวสิทธิ์เดชกุญชรจำได้ไหมเป็นถังเลยนะแล้วก็เลยถามว่าคุณอามีปัญหาที่หัวใจนะคุณอาต้องมีที่ปัญหาที่หัวใจแน่เลยคุณอาก็เลยบอกว่าผมผ่าตัดหัวใจมาแล้วนะคะนี่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนทั้งหมดนี้วันนี้ให้ดูกลับไปที่อันนี้
ของน้องผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้ดูเลยนะคะอากบอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนี้วันนี้เราไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้หรือไม่เพราะเราเจอถังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราเริ่มสู่โหมดของการเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายของตับหนูว่าหมอไม่กล้าบอกเขามากกว่าหมอไม่กล้าบอกเขามากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสภาวะของภูมิแพ้ตัวเองนั้นมันไม่ใช่ไขมันแบบนี้ดูนะคะเขาเป็นภูมิแพ้ด้วยตับมีปัญหามากด้วยถ้าไม่ถึงขั้นเป็นแสดงว่าตับสกปรกมากแต่กลิ่นนะไม่ต้องเอาเนี่ยอาวันนี้ยังไม่ได้ล้างจมูกทีเดี๋ยวทนไปก่อนอันนี้คือมีเชื้อราในกระแสเลือดถังสองนะคะถังสามสภาวะของไตมีปัญหาสี่ถังห้าถังหกคุณเห็นเลือดยังแล้วเมื่อกี้ถังเจ็ดแต่เมื่อกี้นี่เองถังแปดดูถังนี้นี่คือถังแปดนะเมื่อกี้นะแต่อากอบอ่ะแกวกลงไปแล้วอ่ะไปเจอบางอย่างเลยถ่ายวิดีโอให้ดูที่เจ็ดแปดถังแปดน่าจะหลุดออกมานะฮะเดี๋ยวดูนะคะเพราะว่าเลือดออกมาขนาดนี้แล้วคุณดูข้างบนน้ำมันดูสิฮะอันนั้นน้ำมันในตับนะนั่นดูนะคะนะดูนะเราไม่ได้ใส่มีดลงไปเลยใช่ไหมข้างในถังเราไม่ได้วางยาสลบนะเต็มเลยดูริ่มเลือดร่างกายเห็นไหมอะไรที่เป็นปัญหามากที่สุดมันจะขับออกมาได้เองมันจะตัดออกมาเองเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีบาดแผลซากศพเลยเหม็นมากเลยเหม็นเดินประกอบต้องขอนอนอ่ะเหมาก็ดูดิฤทธิ์สีดวงก็เป็นฤทธิ์สีดวงมาร่างกายขับตัดฤทธิ์สีดวงออกเลยแล้วลูกของอภิเชษอ่ะต้องไปปรับการกินของเขาใหม่นะถังแรกออกมาเนี่ยป่วยหนักนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะค่ะออกมาแบบของคนที่เหมือนกับว่าออกมาในการครั้งที่มาครั้งที่5ครั้งที่6แล้วล่ะค่ะแต่ก็ขับออกมาดีมากเลยแล้วแต่ละก้อนเป็นอย่างนี้เลยเด็กพวกนี้ใช้ชีวิตเมืองนอกแน่เลยใช่ไหมฝากไว้กับเซเว่นนะคะน่ากลัวนี่คือของน้องคนนี้ที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองเดี๋ยวกลับให้ดูต่อว่าคุณอาดูสิคะเข้ามาที่นี่ครั้งนี้ครั้งที่5แต่คุณพ่อน่ะโทรมาอากอบฝากลูกด้วยนะเขาปิดเทอมเขาฝากไว้1เดือนนะฝากทำอะไรล่ะอาพาไปดูแลให้อาหน่อยขอเดือนหนึ่งเลยช่วยดูแลทีเอาให้ลูกกินจนลูกป่วยแล้วพอลูกป่วยส่งให้อากอบดูแลเกิดก็ไม่ได้เกิดส่งมาเลี้ยงตอนป่วยดูนะถังแรกเบาหวานคุณดูถังสองก่อนเด็กก็ทราบปีเบาหวาน500เบาหวาน500ต้องฉีดอินซูลินก่อนหน้านี้โทรไปหาคุณอาเรืองวุฒิคุณอาเรืองวุฒิจะเลี้ยงลูกให้ตายอายุสั้นหรอมาก็ตั้งหลายรอบแล้วทำไมคุณอาไม่บอกลูกว่าต้องกินอะไรต้องกินอะไรเด็กก็มีปัญญาแค่คุณอย่าพาเขาไปกินโน่นกินนี่หยุดได้ไหมวันนี้เนี่ยเขาอะสามารถที่กลับมากินยาได้โดยที่ไม่ต้องฉีดอีกแต่คุณลองดูสิถ้าไม่เอาอันนี้ออกมันจะหายได้ไหมนี่คืออะไรชาเย็นโกโก้เย็นโอวัลตินเย็นนมเย็นเค้กครีมช็อกโกแลตคุณดูดิอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยแหละเด็กอายุ15มันจะรอดไหมชีวิตมันอ่ะ15เป็นเบาหวาน500จะอยู่ได้กี่ปีหนูก็ถามว่าทำไปเถอะว่าสัตว์ไพลิงอะทำไม่ตายอะรวยไปเถอะทำไปหาโรงหาตังให้โรงพยาบาลให้ลูก3คนพี่น้อง
ันนี้เขามาคนเดียวพ่อก็ไม่ยอมแล้วให้มานะคะอันดูต่อว่าเดี๋ยวกลับให้ดูตอนนี้อันนี้เนี่ยมาจริงๆแล้วมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนลูกของคุณอาศรินันแต่เราเห็นปั๊บแล้วเราไม่ยอมครั้งที่แล้วเขามาอยู่อาธนโชติอยู่ประมาณ2อาทิตย์แต่คุณดูนะอันนี้การมาครั้งที่5แล้ววันนี้เขากินใน3คนนี้เขากินวันละ3แก้วน้ำมันมะกอกนะเขากิน7โมงเช้าบ่ายโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งคุณดูทางนี้อันนี้คือไขมันที่มีเซลล์มะเร็งเป็นลูกละ2ชิ้นออกเองไม่ได้สวนได้ดูทางนี้ต่อของเขาคนเดียวกันเลยนะแล้วเดี๋ยวที่อากอบบอกว่านะคะต้องการมีลูกไม่ได้เพราะร่างกายไม่มีสมดุลใช่ป่ะอันนี้มาครั้งนี้เนี่ยดูคนดูสิอากอบคิดว่าถ้าสามีเนี่ยที่มาล้างด้วยกันเนี่ยถ้าก็ล้างกับสมดุลแล้วก็จะได้มีลูกเหมือนคนอื่นๆที่ประมาณ 7-8 คู่ที่เคยมาที่นี่แล้วก็มีได้นะคะและในภาพอันนี้โอ๊ยโทษทีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูของอัธนโชตอันนี้น้องแอนน้องอะไรน้องของลูกสาวใช่ไหมอายุเท่าไหร่นะ7ขวบครั้งนี้มาครั้งที่2แก้วนี้เป็นแก้วที่เท่าไหร่นะแก้วที่4คุณดูนะเด็กคนนี้7ขวบหนูไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะตอนตรวจถังเขาไม่ได้มาอันนี้แก้วที่4นะนมไอศกรีมชีสในขนมปังไส้กรอกเบคอน7ขวบมีโอกาสเป็นมะเร็งตามแม่ไหมมีเขาเลยต้องมาเอาออกไงนะฮะเดี๋ยวนะนี่ของแซนอันนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เลยไม่ได้เปิดรูปของเขาให้ดูนะแต่ว่าอันนี้คือปัญหาของที่เราตรวจในถังเจอเนื้องอกในมดลูกเขาก็ตอบว่าใช่เขาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอาหารแบบที่เคยกินที่อากอบบอกนั่นแหละอันนี้ในถังที่5ที่กำลังจะกลับบ้านในวันพรุ่งนี้กันแล้วนะถังที่5นะนี่ถังที่5ของคุณอาคงจะโอเคแหละคงจะให้ดูได้เขาเป็นมะเร็งถ้าบอกว่าไม่ได้กินอาหารขยะคุณเชื่อไหมหนูไม่เชื่อพวกเรื่องนี้เป็นแป้งเป็นไขมันเป็นเนื้อสัตว์ไม่ใช่ตอนนี้นะในอดีตนี่คือแก้วแรกถังแรกนะเพราะพวกเราเริ่มกินกันเมื่อเช้าแก้วแรกใช่ไหมเพราะวันนี้คุณเห็นของแก้วที่5ของเขาเยอะขนาดนั้นเรามีกำลังใจที่จะกินแก้วที่2กันยังมันไม่อร่อยอ่ะลูกอะดูเดี๋ยวนี่แก้วแรกนะเดี๋ยวอากำลังอาเด็กๆอาคนนี้นะคะคนนี้เปิดเผยได้เพราะเขาขอเอาตัวเขาเป็นวิทยาทานน้องคนนี้กินยาชักมาตลอดคนนี้แหละที่แม่ของเขาก็สามารถเลิกเล่าได้พ่อของเขาก็เลิกเล่าได้คุณดูถังที่เขาออกมาสิมันจะไม่ชักได้ยังไงอ่ะตับไปดูแลระบบเซลล์ประสาททั้งหมดไม่ได้อันนี้ในการมาครั้งที่5ของเขานะคะ
อันนี้มันจะกลับอันนี้ไม่รู้ใครแหละแต่ให้ดูว่าคุณดูดินี่รุ่นนี้ทั้งหมดเลยนะให้ดูต่ออันนี้มาจากพม่าเราคุยกันเขาโอเคแต่เราขออนุญาตขอให้เขามาอยู่กับเราสักเดือนนึงได้ไหมเขาบอกว่าวีซ่าหมดทำไมเราต้องขออย่างนั้นเพราะเรารู้เลยว่าข้างในของเขาดำขนาดนี้ฮะนี่กำลังจะเป็นมะเร็งเป็นที่ไหนเป็นที่ลำไส้เพราะถ่ายไม่ได้นี่แก้วแรกนะแก้วแรกนะเดี๋ยวดูต่อเราเจอของคุณอาที่เป็นลมอะค่ะแต่หนูไม่ได้ถ่ายรูปเขานะเพราะหนูก็ไม่ได้ขอเขาแต่เราเจอชิ้นส่วนชิ้นนี้นี่เซลล์มะเร็งที่มีเลือดหลุดมาพร้อมกับอะไรหลุดมาพร้อมกับเลือดที่เตะที่ในถังนั้นมีอะไรมีสีของเลือดเท่านั้นแต่ไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งถังไม่มีอะไรเลยมีเลือดหลุดออกมาเป็นเลือดสดแล้วก็มีเซลล์มะเร็งที่ติดเลือดแบบนี้ค่ะนะคะพระอาจารย์ไพรัตแก้วนี้เป็นแก้วที่106ก็เลยต้องกราบนิมนต์พระอาจารย์ให้ดูอยู่ดูแลตัวเองจนถึงข้าพรรษาเพราะว่าในแก้วที่106นั้นคือนี่คือสิ่งที่หนูเจอเป็นน้ำมันคีโลเป็นนิ่วเป็นทุกอย่างเลยนี่แก้วที่106พระเนมของพระอาจารย์เป็นแก้วที่106เอานะฮะนี่คือ106พระอาจารย์ไพรัตน์คุณดีใจกับผู้ชายคนนี้ด้วยไหมวันนี้เขาเด็กมากเลยเนาะครอบครัวเขาที่มาคงเห็นวันนี้เขาเด็กมากเลยคุณมองว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายที่หมอบอกอยู่ได้4เดือนคุณเชื่อไหมหนูไม่เชื่อและหนูไม่มีวันเชื่อหนูเชื่อแต่ว่าเขาหายแต่หายเกิน4เดือนแน่นอนแต่จะอยู่ได้กี่ปีไม่รู้เพราะทุกคนมีอะไรซ่อนอยู่มีความเจ็บป่วยซ่อนอยู่ในความที่ไม่ป่วยใช่ไหมมีความตายซ่อนอยู่ในความที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมและก็มีความแก่ซ่อนอยู่ในความเป็นหนุ่มสาวใช่ไหมอันนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมเราหนีไม่พ้น3สิ่งนี้คือตายแก่แล้วก็เจ็บแต่เราหนีจากการเจ็บให้มันน้อยลงใช่ปะนะคือหลักสูตรนี้วันนี้ดีใจมากก็เดินบอกมัมมี่ไม่เจ็บอะไรอีกเลยมัมมี่ดูนี่เขาไม่เป็นอะไรอีกเลยนะนี่คือเขากี่วันเองถ้ารวมแล้ววันนี้ก็เขาทั้งหมด27วันนะ27วันที่อยู่กับเรามานะคะนี่คือเขาแล้วอะไรของเขาออกมาล่ะเมื่อกี้แก้วนี้ของเขาเป็นแก้วที่42เนี่ยค่ะนี่แก้วที่42ของเขาเมื่อกี้ที่ออกมาอัธนโชตค่ะ88เดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดู88ค่ะนิ้วใหญ่เท่าๆอะไรนิ้วชี้มาจากไหนอ่ะอันนี้มาจากในตับแล้วเหลืองๆนั่นมาจากอะไรมาจากกระแสเลือดถ้าวันนี้ของอัธนโชตมาที่88แก้วแล้วโดยที่ไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้จากที่อังกอบให้ดูภาพตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ทุกอย่างคุณเข้าใจหรือยังว่ามันมาจากไหนบางคนก็ถามว่ากินน้ำมันมะกอกเยอะๆแล้วไปอยู่ไหนทำไมสงสัยแค่การกินน้ำมะกอกเยอะๆแล้วไปอยู่ไหนแต่ไม่ไปถามตัวเองกินข้าววันละหลายมื้อมันไปอยู่ไหนทำไมไม่ถามบ้างฮะฮะทำไมไม่ถามว่าตัวเองกินข้าวหมูขาหมูวัน5จานน่ะมันไปอยู่ไหนฮะตัวเองกินเค้กทีนึงเป็นปอนมันไปอยู่ไหนตัวเองกินขนมปังกินตัวเองกินของชอบอยู่แต่ละวันน้ำลูกกี่มื้อมันไปอยู่ที่ไหนทำไมต้องมาสงสัยแค่กินน้ำมันมะกอกมากๆแล้วมันไปอยู่ไหนน้ำมันมะกอกกับข้าวมันต่างกันตรงไหนน้ำผลไม้ที่อยู่ในน้ำมันมะกอกต่างยังไงกับเนื้อหมูที่คุณกินเข้าไปมันไปไหนอ่ะกินทางปากเหมือนกันถูกไหมไปอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในกระแสเลือดนั่นแหละอยู่ในกระแสเลือดไปไหนอ่ะก็ไปมีปฏิกิริยากับน้ำมันตัวเลวๆที่เรากินไว้ไปกองไว้ที่เอามาใช้ไม่ได้ไปผสมกับมันให้มันอ่อนตัวลงแล้วดึงมันออกมา
จะสงสัยอะไรกันนะมันมาเกาะกันไปไหนกลัวอะไรกันนะมันมาเกาะที่มันจะเป็นอันตรายกับร่างกายกลัวอะไรทำไมไม่ถามบ้างอะว่าของทอดที่กินกล้วยแขกอยู่ประจำอะน้ำมันที่อยู่ในกล้วยแขกมันไปไหนที่กินปลาต้องโกอยู่ทุกเช้าอะวันหนึ่งเป็นสิบตัวน้ำมันที่อยู่ในปลาต้องโกกับแป้งที่ปลาต้องโกไปอยู่ไหนทำไมสงสัยเฉพาะน้ำมันมาเกาะที่ให้กินหลายๆมื้อเป็นอะไรกันนักหนาใช่ไหมที่กินหลายๆมื้อเนี่ยเพราะไปดึงของเสียๆที่กินมานานนั่นแหละออกแล้ววันนี้อย่ามาบอกนะว่าเพราะไปทำปฏิกิริยากับดีเกลือไม่ให้กินดีเกลือแล้วค่ะไม่มีดีเกลือแล้ววันนั้นหมอคนไหนอย่ามาท้าทายนะว่าไอ้ที่มันออกมาได้เพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาของดีเกลือกับน้ำมันมะกอกไม่ได้กินสักมื้อหนึ่งน้ำมันดีเกลือน่ะแล้วมันออกมาอย่างนี้อันออกมาจากไหนอะสบู่ไม่เป็นสบู่ไม่ของอัธนาโชตนะอยากจะไปหาหมอศิริราชคนนั้นจังเลยอะวันนี้ไม่ได้กินเลยดีเกลืออาได้กินไหมไม่ได้กินแล้วก็บอกว่าเป็นการทำปฏิกิริยาของดีเกลือกับน้ำมันมะกอกแล้วแต่ไม่เป็นก้อนสีเขียวเป็นสบู่มาเอาไปให้ลูกคุณใช้หน่อยได้ไหมสบู่เนี้ยที่นี่มีเยอะเลยใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้กินดีเกลือแล้วข้ามพ้นดีเกลือออกไปแล้วนะฮะเพราะคนที่มาในครั้งที่สองวันนี้ที่เอาออกไม่ได้กินดีเกลือเลยใช่ไหมออกไม่อ่ะออกวันนี้งั้นเราตอบคำถามของโจทย์นั้นได้แล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่อย่ามาวิเคราะห์ผิดนะฮะอย่ามาวิเคราะห์ผิดเพราะวันนี้ของอาจารย์โจทย์เป็นคำตอบเพราะเป็นคำตอบแบบนี้ได้นะฮะดูวันนี้ดูนะคะเด็กคนนี้อายุยังน้อยเลยแล้วดูต่อแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรต่อไปอ่ะรู้ไหมนี่คือภูมิแพ้นี่คือโรคภูมิแพ้มันดำปีเลยเห็นปะนะเพราะนั้นวันนี้เราเห็นแบบนี้แล้วเราเข้าใจอย่างท้องแท้ของแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ไปดูคำดูรูปอันนี้ก่อนดูสังเกตตัวเองกันด้วยนะคะท่าหน้าของเรานะคะเป็นสีดำแบบนี้เพราะนั้นเมื่อกี้ได้เห็นถังแล้วใช่ไหมที่อากอบให้ดูอะว่าหน้าของเขาที่อากอบถ่ายอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปดูถังอากอบบอกเลยว่ามันจองเป็นสีดำแล้วของเขาอะที่มันสีดำตรงนี้เดี๋ยวพวกคุณรักคุณพวกคุณอยู่ต่อคุณจะเห็นว่าหลังจากนี้แล้วเขาว่าจะเปลี่ยนไปคนเดียวกันค่ะเห็นไหมเพราะมีไอ้เนี่ยอยู่ในเลือดมันเยอะมันเลยทำให้วันนี้เลือดตรงนี้มันเสียเพราะไม่สามารถส่งเลือดดีมาซ่อมแซมได้ใช่ไหมนะเพราะนั้นมองเห็นอย่างนี้แล้วพอคืนนี้จะกินแก้วที่สองแล้วก็อิดเอื้อนอิดเอื้อนใช่ไหมใครอยากกินบ้างหน่อยยกมือขึ้นนี่ใครอยากกินแก้วสองแล้วบ้างไม่มีใครยกเลยโอเคเดี๋ยวคืนนี้ไม่รุ่นนี้155คนถ้าคนหนึ่งเอาออก6ถัง6530ใช่ไหม6530ก็เป็น35ใช่ไหมแล้วก็616กับ3เท่าไหร่9 950ถังคนดมถังต้องเหนื่อยก่อนใช่ป่ะแต่เสร็จไปแล้วพวกนี้ออกจากนี่ไปมีคนเดินออกจากนี่ไปทั้งหมดพวกนี้23คน24คนนะคะ24คนพวกนี้ย้ายคนที่อยู่สมุยอคิดกลับบ้านขอโทษด้วยนะที่ต้องไปอยู่แถวนั้นเนาะมันก็อยู่ริมทะเลอย่างน้อยๆก็อยู่ใกล้ทะเลกว่าคนอื่นนะนะฮะมีรถได้ใช้พวกนี้เรียกตัวคืนนะมากอดกันใกล้ๆไม่ต้องไปไกลพี่กอบไม่อยากอยู่ไกลเลยที่พออยู่ใกล้ไม่เห็นพูดเลยพออยู่ใกล้ตอนที่อยู่ใกล้กันทุกวันไม่เคยเห็นมาหาพออยู่สมุยอังกฤษแล้วคิดถึงใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับบ้านพรุ่งนี้ห้องว่างทั้งหมด14ห้องเราเช่าตรงนั้นอยู่แค่10ห้องเองเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวให้เสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วแพ็คของในกระเป๋านะฮะแล้วจะใหญ่ก็เช็คเอาท์เช้าก็เช็คมาเลยแล้วอย่าลืมแผ่นความร้อนอากาศมาด้วยนะอย่าลืมเอามาให้ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวให้ดูต่อนะแล้วก่อนให้ดูตัวนี้ต่อ
ดูนะคะอันนี้ก็มาเก็บภาพหลังจากนี้แล้วแต่ให้ดูว่าเราเอารองอะไรออกมาคนคนเดียวนะ8เดือนที่อากอบดูแลอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงยังเห็นยัง before and after 8เดือนเองค่ะจากหน้าตาบวมๆอย่างนี้มาไม่สึกอีกเลยลงอสุภะกับถังนี้แล้วได้ร่างกายใหม่แบบนี้ไม่สึกอีกเลยวันนี้เดินทุดงค่ะแล้วขอถ้าบุญบารมีมีท่านบอกว่าจะขอบวชตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยผ่านมาจะ1ปีแล้วท่านยังไม่สึกทีแล้วหนูก็คงจะได้มีโอกาสได้ทำบุญกับท่านอีกเพราะว่าหลังจากครบ1ปีแล้วท่านจะเดินกลับมาล้างพิษใหม่ปีละ1ครั้งนะเพราะนั้นการที่ได้ปลงอสุภะแบบนี้แล้วมีแค่ผู้ชายแค่1คนบวชตลอดชีวิตได้ชีวิตอันกอบเกิดมาคุ้มมั้ยคุ้มรู้มั้ยคะสิ่งที่คุ้มคุ้มมากขนาดไหนทำไมถึงยังไม่อยากตายแต่ถ้าตายก็ไม่ได้เสียดายเนาะเพราะเตรียมพร้อมหลักสูตรที่กรอบทำอันนี้หนึ่งทำให้อะไรทำให้คนที่กินเหล้าเนี่ย 100% นะเลิกได้เกือบทั้งหมดวันนี้เห็นเราเกี่ยวก้อยกับคนพม่าไหมเราเจอถังแล้วเจอเหล้าพอเจอเหล้าแล้วเสร็จบอกว่าเอาไหมอ่ะถ้าเหล้าเนี้ยที่มันออกมาจากตัวคุณมันหมักอยู่ในตัวคุณน่ะแล้วกรอบเอาไปกรองใหม่เหล้ามาใส่ขวดไหมคุณซดกินใหม่คุณกินไหมเขาบอกเขาไม่กินเขาบอกเขาไม่กินอ้าวแล้วที่คนอื่นทำให้ยังไม่มองเห็นว่าคืออะไรถูกไหมคุณยังกินได้เลยแล้วทำไมที่ออกมาในตัวคุณคุณไม่กินอ่ะเขาก็ยืนแบบหัวเราะว่าเขาไม่กินถ้าไม่กินต่อไปจะกินอีกไหมอ่ะเขาก็ยืนเฉยก่อนบอกถามว่าต่อไปจะกินอีกหรือเปล่าเลิกได้ไหมอ่ะก็เขาก็แปลกันเขาบอกเลิกได้ก็เลยเกี่ยวก้อยกันเกี่ยวก้อยกันนะเราเลิกนะส่วนมากแล้วคนที่ขอให้มันให้ออกมาเหอะให้เล่านี่ออกมาเหอะแล้วถามว่าเรารู้ว่ามันเป็นเล่าแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นเขารู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราถามอาการของเขาว่ามันร้อนเผาบริเวณนี้ไหมอ่ะเหมือนกับตอนกินเหล้าใหม่ๆอ่ะเขาบอกมันใช่บอกถ้าใช่อย่างนั้นเด็กแสดงเหล้ามันออกมาลุงจะกินอีกไหมอ่ะเขาบอกเขาไม่กินแล้วทำไมเขาถึงไม่กินเพราะในน้ำเหล้านั้นมีอะไรเซลล์มะเร็งออกมาใครอยากตายใช่ไหมอารู้จักใช่ไหมมากับอาใช่ไหมกินไม่ธรรมดาหรอกใช่ไหมสิงเลยแหละสิงกินเหล้าเลยไม่งั้นมันไม่ออกมาขนาดนั้นหรอกบอกเสร็จวันนี้ไม่กินอีกแล้วไม่กินแล้วถ้ายังกินอีกอย่าพามานะเกะกะพื้นที่หนูนะหนูเก็บที่ไว้คนอื่นนอนไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามานะเลิกเลยหนูทำให้คนนะเขาให้คนหลักสูตรนี้ทำให้คนเลิกเหล้าได้เกือบ 100% ที่สำคัญที่สุดเนี่ยบุหรี่เนี่ยยังเลิกได้อยู่แค่470อยู่เนี่ยยังไม่ถึง500เลยอ่ะแสดงว่าบุหรี่มันเลิกยากอ่ะเลิกยากจริงบุหรี่แต่เหล้าอ่ะเลิกได้แต่ที่สำคัญที่สุดเราสามารถทำให้คนเนี่ยหันมากินสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่อ่ะก็ได้เกือบจะ 80% นะที่แบบไม่มีกินเนื้อหมูเนื้อวัวอีกอ่ะยังหันมากินปลากินผักอ่ะนะแต่ว่ายังทำให้คนกินมังสวิรัติได้แค่ประมาณ 20% เองอ่ะแต่ที่ดีใจมากที่สุดเลยตุ๊ดจีนที่ผ่านมามันยังมีการโทรบอกกันว่าอากอบอนุโมทนาบุญด้วยนะปีนี้ยังไหว้ผลไม้ติดต่อเป็นปีที่5แล้วนะเขาก็ถามว่าถามจริงเหรอคุณอยากจะเจริญแต่คุณเอาสัตว์อ่ะไปฆ่าเขาอ่ะเพื่อให้มันเป็นความเจริญของตัวเองอ่ะมันเป็นความเชื่อใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาผลไม้ไปอ่ะไปถวายอ่ะไปให้อ่ะแล้วผลไม้นั้นก็กลับมากินอีกเหมือนกับที่เราเนื้อสัตว์อ่ะแหละไปถวายเพราะเราต้องการจะมากินอีกถูกปะถ้าสู้วันนี้เราไม่ต้องไปฆ่าเราแต่ผลไม้ไปใช่ไหมครั้งนี้เนี่ยประมาณ20กว่าลายอ่ะที่โทรมาอากอบยังเอาบุญให้อยู่นะยังบุญเผื่อที่บ้านยังไม่เปลี่ยนแปลงนะยังไหว้ปีนี้ยังไหว้ผลไม้อยู่นะเห็นปะแล้วสัตว์รอดไปกี่ตัวล่ะชีวิตของสัตว์อ่ะนะถ้าเราไม่ได้ไหว้ด้วยแบบนั้นอ่ะฟันไก่มันก็ไม่ต้องมายืนร้องไห้ใช่ไหมอ่ะนะนะคะเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดนั้นกรอบสามารถทำให้หลักสูตรนี้สามารถทำให้คนที่ติดสารเสพติดติดมาเลยนะติดมาเลยแต่นี่สองรุ่นแรกกรอบไม่เจอทีคนที่ติดสารเสพติดมาเลยเนี่ยมันยังติดอยู่และใช้เวลา5,000เนี่ยการเสพยาไออ่ะ
24คนอะถ้าจำไม่ผิดอะเชื่อไหมว่าวันที่คนที่ติดยาไอซ์เนี่ยอายุแค่ประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณสัก24-25นะคะแล้ววันที่พ่อเขาเอามาฝากอะก็เอามาฝากเนี่ยคือพอเอามาฝากเสร็จแล้วพอออกเนี่ยพ่อก็ไม่เคยบอกนะว่าเด็กอะเล่นยาแต่พอออกปั๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าใช่พอใช่เสร็จก็ต้องเรียกเขามาคุยเป็นการส่วนตัวคุยเป็นตัวเสร็จแล้วมีลูกด้วยนะมีลูก2คนแล้วก็ภรรยาก็มาเฝ้าและตัวเองก็กินไปแต่ทำไมเขาถึงเลิกได้ในบัตรดนตรงนั้นอารู้ไหมเขาเห็นเหมือนกับน้องแซนมาล้างพิษอย่างเงี้ยในรุ่นนั้นมีเด็กอยู่2คนมาล้างพิษเนื่องจากก็ป่วยหนักแล้วตัวเขาอะเป็นลูกเท่าแก่ลงปลามีลูกมีภรรยาแต่ตัวเองอะเสพยาแล้วก็ตีลูกตีภรรยาแต่พอเขาเห็นเด็ก2คนนั้นมาล้างพิษอะเขานั่งมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกอะแล้วเขานึกได้อะว่าเด็กตัวแค่นี้ยังไม่อยากป่วยเลยแต่เขาอะไม่ได้ป่วยไปทำให้ตัวเองป่วยเขาเดินมาหาเลยมานั่งแต่อากอบจะคุยกันแล้วกอดกันเขาจะบอกว่าอากอบเขาไม่เรียกอาเขาเรียกป้าแล้วก็บอกป้ากอบผมมันผิดหนักมากเลยใช่ไหมก็บอกไม่ผิดหรอกลูกหนูไม่ได้ผิดใดๆเลยเป็นเพราะหนูไม่รู้แล้วครอบครัวของหนูไม่ได้บอกหรือแม้แต่เขาก็บอกแต่หนูขาดความนับถือครอบครัวทำไมหนูถึงกล้าเล่าให้ป้ากอบฟังอะเขาก็เลยบอกว่าพ่อจะเชื่อผมไหมอะถ้าผมบอกว่าผมจะขอเลิกและถ้าผมตอนนี้ผมคิดว่าจะเลิกถึงผมบอกพ่อก็ไม่เชื่อผมอยู่ดีหรอกป้าหนูก็บอกว่าไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูกหรอกไม่มีจริงๆแต่หนูอะอาจจะเดินกันคนละสายคนละทางเพราะมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างพ่อกับหนูอะแล้วถ้าเกิดพ่อตอบหนูว่าเชื่อล่ะแล้วหนูจะทำอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้ผมเชื่อตัวผมเองแล้วว่าผมหยุดแน่นอนเพราะว่าผมสงสารลูกสงสารเมียแล้วผมสงสารลูกสงสารเมียแล้วแต่ผมว่าพ่อเนี่ยไม่เชื่อผมแน่นอนแต่ว่าพ่อกับหนูว่าเป็นเพื่อนกันด้วยหลักสูตรรับพี่ต่ำเนี่ยแหละก็เลยโทรหาพ่อก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เวลามารับเขากลับมารับเองได้ไหมแล้วพอมารับเขากลับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยชื่นชมเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาอยู่ตรงนี้ได้ชื่นชมเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาอยู่ตรงนี้ได้ที่สำคัญที่สุดถ้าเขาบอกอะไรอ่ะคุณช่วยบอกได้ไหมว่าคุณเชื่อเขาเลยบอกว่าที่กอบตกลงอ่ะมันคืออะไรหนูก็เล่าทุกอย่างอย่างให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าเคยกอดลูกไหมเขาบอกไม่มีหลายเมียกอดไม่หมดหาแต่ตังค์เจ้าของแพปลาวันนี้ยังเอาเกลือส่งหนูอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วก็คุยกันเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้ว่างสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเดินมาหน่อยได้ไหมมาถึงคุยกับลูกหน่อยได้ป่ะแล้วก็บอกว่าเชื่อหน่อยได้ไหมเขาก็บอกพี่กอบมันขอสายคุยกับลูกชายหน่อยหนูบอกว่าเดี๋ยวก่อนตอนจะคุยต้องคุยตามที่หนูพูดนะอยากคุยตามที่เคยคุยนะเขาก็บอกว่าแล้วให้คุยว่าอย่างไรเกิดลูกเสร็จลูกติดยายังคุยกับลูกไม่ถูกเลยอ่ะลองคิดดูดิเขาก็บอกว่าอันแรกเลยถามว่าเป็นยังไงบ้างหนูเก่งมากนะที่หนูอยู่ได้ถึง6วันใช่ไหมอันแรกต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมเป็นยังไงบ้างแต่พ่อว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยนะที่หนูอยู่ที่นั่นได้ถึง6วันและพ่อก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่หนูไปอยู่นั้นเนี่ยหนูจงเห็นสิ่งดีหนูคงเห็นสิ่งดีๆได้แล้วก็พ่อเชื่อว่าถ้าหนูเห็นสิ่งดีๆได้ด้วยปัญญาของหนูหนูคงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พูดอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกมันเขินอะไม่เคยพูดแต่พี่กอบทำไงอ่ะไม่เคยพูดอ่ะทำยังไงดีอ่ะก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่ต้องมารับมันกลับเอาไว้นี่ไว้พูดเป็นแล้วค่อยมาหนูบอกว่าค่อยพูดเป็นแล้วค่อยมาเขาบอกว่าพี่แล้วถ้าผมพูดกับมันอย่างนั้นมันจะเชื่อผมไหมผมไม่เคยคุยกับมันเลยอ่ะเอ้าแล้วมันจะไม่เชื่อได้ยังไงก็ออกจากปากคุณอ่ะออกจากปากคุณอ่ะมันจะไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยว5นาทีผมโทรกลับทำไมต้อง5นาทีทำใจตลกไหมอ่ะเอาสักพักเขาน่ารักก็โทรมาพี่กอบคุยกับบันหน่อยคุยเสร็จเขาก็คุยเหมือนที่หนูคุยเลยนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปรับเสร็จแล้วใช่ไหมลูกแล้วพ่อไปรับ
คุณเชื่อไหมวันนั้นน่ะเป็นวันที่ทุกคนที่เห็นตรงภาพนั้นน่ะร้องไห้พ่อก็รู้ว่าเดี๋ยวพ่อก็มารับเพราะคุยกันดีแล้วนี่ในชีวิตไม่เคยพูดดีอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพ่อบอกพ่อมารับสิ่งแรกเลยที่หนูเห็นก็คือหนูเดินไปกับลูกของเขาแล้วบอกพ่อมาแล้วลูกเดินไปด้วยกันหนูได้เห็นอะไรเด็กคนนี้ก้มลงกราบพ่อขอโทษพ่ออุ้มลูกขึ้นมายกลูกขึ้นมาแล้วกอดบอกว่าพ่อรักพ่อรักหนูนะแล้วพ่อเชื่อในสิ่งที่หนูอะกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนและพ่อเชื่อเลยว่าหนูจะเปลี่ยนวันนี้วันนี้เขาเป็นคนคุมแพรปลาแทนพ่อนะคะแล้วคุณคิดว่าชีวิตอากอบที่เกิดมาดมถังแบบนี้เดี๋ยวไม่คุ้มค่าได้ยังไงคุ้มใช่ไหมวันนี้แล้วเขาอะโทรมานะประกอบกินปลาอะไรไหมเอาไปให้เกลือขาดหรือเปล่าตอนแรกๆส่งกันตอนหลังก็ไม่อยากรบกวนอะค่ะนางก็เลยบอกว่าเกลือเดี๋ยวขอไปซื้อเองแต่ขอซื้อในราคาทุนทุกวันนี้เราก็ยังซื้อเกลือจากเขาอยู่นะคะเอาไม้พวกคุณแช่เท้าอะในราคาทุนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยจากที่เด็กที่ติดยาจากคนที่ไหว้เจ้าต้องไหว้กับเนื้อสัตว์คนที่กินเหล้าครอบครัวคุณลองคิดว่าคุณกินเหล้าอยู่คนเดียวอะลูกเต้าอะเดือดร้อนไหมเพราะเวลาคุณกินเหล้าแล้วคุณไม่มีสติพันเลิกได้อย่างนี้เลิกอย่างนี้ถึงคนมาแล้วไม่หายป่วยเลยแต่มีคนแบบนี้เลิกได้หนูว่ามันสุดจะคุ้มนะมันสุดจะคุ้มนะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่ไม่มีโรคไหนเลยที่ไม่หายโดยเฉพาะโรคที่ไม่มีเชื้อโรคโดยเฉพาะอันเนี้ยคนเนี้ยคือเขาไม่เชื่อเลยเดี๋ยวก่อนไม่ดูนะเขาไม่เชื่อเลยแล้วก็มีวันเชื่อเด็ดขาดตาเขาบอดมาบอดและกำลังจะบอดอีกข้างหนึ่งมันอัตนาโชตอะแต่อีกข้างหนึ่งบอดสนิทอีกข้างหนึ่งหมอบอกว่าจะบอดตามมาจะบอดตามมาพี่สาวของเขาบอกให้เขามาที่หนูก็ไม่เชื่อเขาไม่มาแต่หลังจากที่เราดูแลเขาแล้วเนี่ยในคอร์สแรกเท่านั้นเองเราดึงคุณดูนะฮะหนึ่งแก้วสองแก้วแก้วที่สามก็เริ่มอะไรป้องตาใช่ไหมเนี่ยเพิ่งมาเมื่อเดือนพฤษภาน่าเคยไปหาหมอไหมคะก็ไปรัตนินรัตนินคือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องเกี่ยวกับตาใช่ไหมเป็นต้อหินต้อหินใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นไขมันไปอุดตันที่เช่นเขาไม่ได้บอกว่าไขมันอุดตันเขาบอกว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลูกตาไปไม่ถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตาไปไม่ถึงว่าไขมันอุดตันเพราะอามาเนี่ยอากินได้กี่แก้วอ่ะตอนนี้7 แก้วที่เท่าไหร่ก็เริ่มมองเห็นแสงวันแก้วที่2แก้วที่2ครับพอแก้วที่3ก็เริ่มเห็นเงาใช่ไหมคะครับเงาครับอาคิดว่าจะหายไหมอ่ะคิดว่าหายครับหายนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แค่6วันเนี่ยมันก็มองได้เห็นแสงนะได้กี่วันเห็นแสงดีใจไหมคะดีใจมากเลยครับใครแนะนำคุณอามาล่ะคุณโสพลเอกวานิชวานิชที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวมาตามนัดนะนะครับครับค่ะอาอยากจะบอกกับผู้คนที่เขาเป็นโรคอย่างอาว่ายังไงบ้างคะก็อยากให้ลองมาล้างตับดูไม่เสียหายครับตอนแรกอาเชื่อไหมว่าล้างตับแล้วจะหายตอนแรกไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อตอนนี้พอมาแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างรู้สึกดีขึ้นเยอะไม่เชื่อหรือยังอ่ะคะเชื่อครับขอบคุณมากค่ะครับคุณอาโสพลวันนี้ที่คุณอาโสพลได้นำมันคุณอาโชคชัยนั้นมาที่เราทั้งหมด6ครั้งคุณดูนั่นคือประวัติของเขาวันนี้ตาเขามองเห็น 100% ค่ะเพราะอะไรเพราะมันแค่เส้นเลือดโดนไขมันไปอุดตันไม่ทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมเลยพอมันดึงเอาตัวนั้นออกมาได้วันนี้แกตาหายเป็นปกติไม่ใช่เข้ากันแรกมีคนหลายๆคนที่ตาบอดมาแล้วหายอ่ะเกือบทั้งนั้นนะคะเกือบทั้งนั้นถ้าเป็นโรคตาบอดด้วยพันธุกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุที่ไปกระแทกให้มันแตกนะไม่ใช่นะนี่คือคนอาส่วนคนนี้นั้นคุณหมอบอกว่าเขาน่ะเป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วหมอเนี่ยจะต้องทำการผ่าตัด
ผ่าตัดเสร็จแล้วหมอบอกว่าเจอเชื้อมะเร็งเนี่ยยังไงเสียก็ต้องคีโมเขาเนี่ยเนื่องจากว่าพระซึ่งเป็นน่าจะเป็นสามีของเขาบวชเป็นพระอยู่แล้วก็มาล้างพิษที่นี่ก็เลยมาถามว่าเขาสามารถที่จะเป็นโรคอย่างนี้สามารถให้เขามาที่เราได้ไหมหนูบอกว่าได้เขาก็พามาคุณดูนะคะหมอสองโรงพยาบาลบอกว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้แล้วต้องผ่าตัดและจะต้องคีโมดูนะคะเราดูแลเขาอยู่ทั้งหมดดูในถังที่ออกมาแต่ละวันที่เขาอยู่กับเรานั้นจะตายเช้าตายเย็นตายเย็นตายเช้าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวไข้เดี๋ยวอะไรทุกอย่างเลยเราดูแลอยู่ได้ทั้งหมด4เดือนเดือนละ1ครั้งกลับไปเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่ไปที่เดิมไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้และที่สำคัญที่สุดหมอบอกว่าทั้งค่าตับค่าเลือดค่าไตทุกอย่างปกติหมดคนดูนะคะว่าทำไมถึงปกติได้คนดูชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในวันมาที่จะตายกับวันกลับคนละหน้าไหมคนละหน้าใช่ไหมนะคะเนี่ยพี่คือผู้หญิงคนนี้เพราะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งแล้วคนนี้เนี่ยอันนี้เป็นที่คนถามว่าพากินสันหายได้ไหมอ่ะดูคนเป็นพากินสันปู่นะมันเป็นปู่เป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดเลยนะดูนี่เป็นพากินสันแกดูนะดูนะคะเนี่ยคุณปู่เป็นพากินสันอันเนื่องมาจากกินไอศกรีมไอศกรีมนั้นมาดูนี่พวกเธอนั่งตรงนั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาเลยจะได้รู้ไหมมาดูนะเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่ในชีวิตนี้ที่มันจะเดินได้ด้วยยาหมอดูนะของพ่อเป็นก้อนแบบนี้เลยมาดูสิมาดูของจริงคนเป็นพากินสันมันเป็นอย่างนี้นะนั่นเป็นหินหมดเลยนะคนเป็นพากินสันเนื่องจากว่าในเส้นเลือดมันมีไขมันสูงชีวิตที่ใช้แบบกินเกินเหมือนท่อน้ำอ่ะที่ข้างหน้าเราไปพับสายแป๊บอ่ะเราเปิดน้ำปั๊บมันก็สั่นปุบๆเพราะมันต้องการจะออกยาทั้งหมดเลยอันนี้มันสั่นเพราะมันออกไม่ได้ไงมันล็อกอยู่ทั้งหมดมันก็เลยสั่นร่างกายมันต้องการไปอ่ะมันไปไม่ได้เพราะพวกนี้มันทำให้ไอศกรีมเย็นแป้งให้มันแป้งเย็นแล้วมันได้มันเป็นลูกพอมันไปอยู่กระแสเลือดพอมันดึงออกมาเนี่ยนี่มันอยู่ในกระแสเลือดนะแล้วมันเป็นก้อนอยู่ที่ลำไส้ระหว่างรอจำไหมมันจะดึงมาจากกระแสเลือดทั้งหมดแล้วมันจะมารออยู่ที่ลำไส้มันเป็นบอดี้ฟอร์มมันจะขี้ออกมาเนื้อไหมฮะแล้วมันถึงหล่นออกมาดูนะคะนี่คือปากฉันใครไปปั้นมันแข็งไม่มีใครปั้นหรอร่างกายปั้นเองออกมาอย่างเงี้ยเป็นก้อนอย่างนี้เลยเป็นแป้งอย่างนี้เลยจะเดินดีขึ้นด้วยเดินดีเลยและทุกครั้งของปู่ออกมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมาครั้งก่อนไม่เกินน่าจะไม่เกินเมื่อวาน3เดือนครั้งแบบนี้นะจริงๆแล้วต้องอยู่ยาวอยู่ยาวค่ะอยู่ได้อาทิตย์นึงขอลังเสื้อผ้ากลับบ้านอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องให้ภรรยามาอยู่ด้วยภรรยาก็ไม่มาเป็นเพื่อนก็กลับบ้านนะดูของปู่นะคะออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะออกมาเยอะมากเลยแหละของปู่นะคะวันนี้พากินสันเนี่ยคนเป็นโรคพากินสันหายทั้งสิ้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะคะว่าสิ่งที่หมอบอกว่าตาบอดแล้วไม่สามารถมองเห็นได้คนคนนี้ชื่อว่าดร.วิยดาและคนคนนี้แหละที่ท่านอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านตาบอดมา5ปีแล้วท่านใช้ยาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ฝากกับหมอศิริราชท่านมาที่นี่ทั้งหมดนั้น5ครั้งวันนี้นั้นท่านสามารถกลับไปใช้ยาของอเมริกาได้เหมือนเดิมตอนแรกอาใช้ไม่ได้เพราะมันหมดโดสแล้วพอมันใช้แต่ว่าตอนที่ท่านกลับไปใช้ทีหลังนั้นเนื่องจากท่านมองเห็นแล้วนะคะท่านมองเห็นแล้วนะคะจากที่มองไม่เห็นนะคะคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะตอนนี้เรามาคุณวิยดานะครับเห็นไหมแกบอกว่าแหนคนสวยถ่ายรูปเห็นไหมคะถ้าไม่เห็นจะพูดได้ไหมแต่ว่าแบบแสงสะท้อนกลับมาอย่างนี้แกต้องหลีตาก่อนเพราะนั่นคือที่ทะเลที่พวกคุณอาไปนอนเต็มที่สมุยออคิดอ่ะชื่ออะไรนะคนละ
ไม่เห็นธรรมชาติสวยนะคะเห็นหรือยังอ่ะสวยไหมสวยไหมสวยเป็นครั้งแรกหลังจากบินมา5ครั้งไม่เห็นทะเลเลยครั้งนี้ประทับใจสุดๆเห็นสิเดี๋ยวนะคะคนมันจะครบ6โมงแล้วก่อนให้ดูแค่คำพูดของเขาอย่างนี้เสร็จแล้วในรุ่นนั้นเนี่ยคืออวิยดาเนี่ยบังเอิญมันจบกันมันจบกันกับคนที่1เป็นเรื่องวันนี้เนี่ยลูกที่เมื่อกี้ก่อนให้ดูว่าเป็นเบาหวานอ่ะที่ว่าอายุ15ปีได้เป็นเบาหวาน500อ่ะอันนี้เป็นลูกสาวของคุณอาเรืองวุฒิและคุณอาเรืองวุฒิน่ะส่งน้องสาวที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาเป็นเวลา5ปีพูดไม่ได้เดินไม่ได้นั่งรถเข็นมาแต่หลังจากที่เราดูแลอยู่ทั้งหมด4เดือนเต็มเขากลับมาพูดได้เดินได้ที่สำคัญที่สุดอ่ะดูแลตัวเองได้ขับรถได้อันนั้นมาอยู่ในรุ่นนั้นคุณอวิยดามาในรุ่นนั้นด้วยจากที่ตามองไม่เห็นกลายว่าตามองเห็นได้และกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนหิ้วปีกมาพูดได้แต่เดินไม่ได้มาเป็นเวลา5ปีเราดูแลพร้อมกันเลย5เดือน3คนนี้มาบรรจบกันได้ในสภาพเวลาที่ร่างกายของทุกคนนั้นปกติแล้วถึงไม่ 100% เต็มแต่มันก็ช่วยเหลือตัวเองได้อวิยรามองเห็นได้พี่พรทิพย์เดินได้วิ่งได้พูดได้พี่ถนอมจากเดินไม่ได้กลับมาวิ่งได้อันนี้เราพาไปแข่งขันกันที่ทะเลให้คนที่ตาดีน่ะมองตัดสินว่าใครเป็นคนชนะให้คนที่เคยวิ่งไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้เนี่ยวิ่งแข่งกันคนนี้เนี่ยกลัวมากว่าระหว่างที่ไปรอนั้นเนี่ยขอซ้อมก่อนนี่จะกันที่เดินไม่ได้เลยนะเดินไม่ได้เลยขอซ้อมก่อนวันที่เขามาเนี่ยต้องมีคนหิ้วปีกเข้ามานะ2คนแล้วก็มาด้วยแววตาของความอดโอหมดเยื่อหมดใยไม่มีความหวังว่าตัวเองจะเดินได้นะฮะและในการมาครั้งแรกของเขานั้นเราดูแลเขาอยู่ทั้งหมดเนี่ย6วันเนี่ยเขามากับเพื่อนพอครั้งที่2เนี่ยเขาต้องมาอีกเนี่ยแต่เพื่อนก็ไม่มาแต่ได้เห็นภาพของผู้ชายคนนี้นั่งขับรถจากชุมพรมาถึงเราจากที่ไม่เคยขับมาเลย5ปีพอก็ซ้อมตัวเองอย่างนี้ปั๊บอีกคนหนึ่งเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ที่ในชีวิตนั้นไม่เคยเลยที่จะเดินได้และพูดได้ไม่เมาใช่ไหมแต่นี่เป็นเหล้านะอันนี้ยังมีเหล้าอยู่เลยยังมีเหล้าอยู่เลยที่อยู่ในตัวเขาแล้วเมื่อก่อนต้องพี่พรที่เคยใช้ไอ้ขมิ้นก็เคยให้กินขมิ้นชันไหมกินใช่ไหมเนี่ยเราจะเจอขมิ้นชันที่โอเวอร์ดอสกินเกินก็ไม่ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทั้งสด2คนนี้เตรียมพร้อมก็ถึงเวลาที่เรานั้นไปเป็นกองเชียร์นะไปเป็นกองเชียร์นะฮะให้2คนนี้วิ่งแข่งกันอีกคนตาบอดเป็นคนตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะและอีก2คนนี้เริ่มจุดสตาร์ทเพื่อที่จะวิ่งแข่งกันจากที่ไม่เคยเดินได้เลยขณะนี้พี่พรทิพย์กับพี่หนอมนะครับกำลังวิ่งแข่งกันอยู่นะครับทำไมเราต้องพาวิ่งที่ทะเลเพราะเรากลัวเขาล้มแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวแต่กลายเป็นว่า2คนนี้ถึงเส้นชัยพร้อมกันในเมื่อชีวิตที่มันไม่มีจุดหมายแห่งชีวิตว่าชีวิตที่เหลือนั้นในเมื่อหมอบอกว่าไม่มีวันที่จะพูดได้ไม่มีวันที่จะเดินได้อีกทั้ง2คนเลยนะโดยเฉพาะคุณอาวิยดานั้นหมอก็บอกว่าไม่มีทางแล้วที่จะมองเห็นได้ตาบอดมองเห็นเดินไม่ได้วิ่งได้เขาแข่งขันกันได้แล้วมีหรือวันนี้ที่คุณมี32ประการครบคุณไม่ได้พิการส่วนใดส่วนหนึ่งเลยแค่เซลล์ของคุณบางตัวนั้นมันเจ็บป่วยจะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าเราอะจะยอมให้เห็นได้หรือไม่ว่าในวันพรุ่งนี้ในแก้วที่2นั้นกอบอยากจะเห็นถังของคนที่มาในครั้งแรกและอยากจะเห็นถังที่มันออกแบบใจสั่งกายตามมันจะออกได้อย่างไรออกได้ก็คือหนึ่งต้องนิ่งกับมันต้องยินดีต้องยิ้มกับมันเวลาจะเอามันใส่ปากไม่ใช่น้ำบูดนะบึ้งทำไมต้องกินอีกแล้ว
มันมีรสชาติดีๆแบบนี้ไม่ได้เหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นวันนี้คุณมองกลับไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณเห็นไหมเมื่อเช้าดีเหมือนกันที่ฝนตกจะรู้จักอยู่กับธรรมชาติได้มั้งเนาะใช่ไหมแต่ที่ฝนตกนั้นเนี่ยในบรรยากาศที่ฝนตกนั้นนั้นสิ่งที่อากอบได้ก็คือได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องก็คือหลานเขาร้องไห้ก็เลยไม่เข้าใจว่าหนูร้องทำไมอะลูกหนูร้องทำไมเขาไม่อยากกินชาเนาะเขาไม่อยากกินชาที่พวกเรากินกันแล้วว่าเขาเด็กก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหนูไม่อยากกินนะหนูอยากกินน้ำผลไม้ไหมเขาบอกเขาอยากก็เลยเดินเข้ามาในครัวหยิบน้ำผลไม้ไปให้เขา1ขวดแต่น้ำผลไม้นั้นคืออะไรน้ำมันมะกอกและในแก้วที่เขาได้กินในแก้วนั้นแหละออกมาแบบสุดยอดมากแล้วพอตอนเที่ยงเขาก็บอกว่าเขาเริ่มหิวหิวอะไรลูกเดี๋ยวทำน้ำผลไม้ให้ดีกว่าเนาะก็เลยเดินไปทำน้ำผลไม้ไว้2อย่างอันหนึ่งก็น้ำมันมะกอกอีก1แก้วกับอีกอันนึงน้ำผลไม้แบบแอปเปิ้ลไม่อยากหยิบแอปเปิ้ลมาให้ก่อนลองดูว่าถ้าอากอบอ่ะจะให้หนูกินอันนี้อีกสักครั้งนึงเนี่ยหนูจะกินหรือเปล่าเด็กหิวอ่ะนะคะเขาก็หยิบน้ำคือแล้วหนูก็ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นใส่แก้วเห็นว่าเดี๋ยวเป็นของเดิมเขารู้จนรสชาติเดิมเดี๋ยวก็ไม่กินแต่หนูอยากจะทดสอบบุญของเด็กคนนี้ว่าเหมือนที่หนูเคยมองเขาไปตอนเช้าหรือเปล่าว่าบุญก็เป็นอย่างนั้นหนูก็ออนเดิมมาแล้วก็มีหลอดให้กินไหมเขายืนกินหน้าตาเฉยเลยหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงกอบก็เลยเอาน้ำแอปเปิ้ลเขากินไหมคะก็เลยเอาน้ำแอปเปิ้ลแต่ไม่เอาแอปเปิ้ลเปรี้ยวด้วยไปซื้อแอปเปิ้ลอย่างดีเป็นแอปเปิ้ลสีแดงแล้วมาแยกกากให้เขาได้กินวันนี้เด็กคนนี้กินน้ำมันมะกอกไปได้3แก้วแล้วนะแล้วนะแล้วเดี๋ยวประมาณสัก6โมงเย็นนี้เขาจะขี้แล้วนะถ้าก็ขี้เสร็จถ้าเดี๋ยวบอกว่าหนูหิวไหมลูกแล้วหนูกินน้ำผลไม้แบบที่พี่อากอบมาเคยให้กินหนูกินไหมเขาจะได้แก้วที่4แล้วนะแต่สิ่งที่ออกมาของเขาเนี่ยไม่ให้ใครดูหรอกเก็บไว้ในวันสุดท้ายของถังของเขาแล้วจะให้ดูแล้วคุณเนี่ยจะได้คิดถึงลูกคุณหลานของคุณว่าจะเอาอะไรใส่ปากให้ลูกให้หลานของคุณนั้นคุณต้องระวังนะคะอันนั้นแต่เวลาจะหยิบอะไรใส่ปากอะที่กลับไปบ้านแล้วให้ระวังแต่คืนนี้ขอให้อ้าปากเต็มที่รับกับมันให้ได้เพราะนั่นคืออาหารวิเศษที่จะทำให้คุณไม่เป็นมะเร็งอีกเลยและจะทำให้คุณนั้นเปลี่ยนจิตและวิญญาณใหม่ได้อย่าให้ต้องมีความสุขเห็นไหมเด็กยินดีที่จะกินของที่ออกมาก็เยอะเนาะแต่ยังไม่บอกยังไม่ให้ดูได้มาตั้งแต่ถังแรกจนถังสองแล้วแต่ว่ามันเป็นถังพิเศษไม่ให้ดูค่อยดูวนกลับเป็นการปิดปัจจิมิเทศด้วยเด็กคนนี้หนูภาวนาว่าถ้าเขาไม่งองแงลองให้กินไปเรื่อยๆวันนี้เช้า1 2เย็นนี้3พรุ่งนี้สักอีก3 6เมื่อวาน1แล้วใช่มั้ยฮะ7ก่อนวันจะกลับได้สัก10เป็นเด็กคนแรกของเราก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่จะเอาใจไปช่วยลุ้นเด็กคนนั้นน่ะเอาใจไปช่วยลุ้นตัวเองก่อนนะคะดีไหมนะแล้วคืนนี้อย่าเป็นอะไรกันนะหน่วยจะนอนอ่ะอย่าเรียกได้ไหมอย่าป่วยได้ไหมคืนนี้ขอไม่ป่วยสักคืนได้ปะถ้าคนทำใจให้โล่งโปร่งสบายยิ้มรับกับกินน้ำมะกอกก็บอกว่านอนหลับเลยเพราะพวกคุณยังไม่ป่วยเลยถ้าคุณยิ้มรับที่จะกินกับมันให้ดูถังให้อ่ะขอแค่ยิ้มรับกับกินน้ำมะกอกก็ทำได้ไหมอ่ะทำให้หน่อยดิถ้าคนเครียดตั้งแต่กินอ่ะหนูก็ต้องเป็นกังวลอีกว่าคืนนี้ใครจะเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพรุ่งนี้ไม่มีแรงดมถังนะได้นะนะ